กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพค่ะกราบคารวะคุณลุทุกท่านค่ะกราบคุณแม่อาลีแล้วก็คุณแม่ที่อยู่ที่นี่ทุกท่านนะคะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อกุ้งประภัสสรวาลีค่ะชื่อทางธรรมอุ่นไอธรรมค่ะอายุ52ปีค่ะคือจริงๆวันนี้เนี่ยกว่าที่จะมาสอบได้เนี่ยสู้กิเลสเยอะมากเลยกิเลสตัวแรกก็คือขี้เกียจอะค่ะหลังจากที่ตัวเองไม่ได้เข้ามาตั้งนานด้วยเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องงานด้วยก็ทำให้มีตัวหนึ่งคือขี้เกียจอะค่ะแล้วพอขี้เกียจก็นึกถึงคำหนึ่งของพี่นิดหน่อยอะค่ะคือหนทางแห่งความชิบหายอะค่ะก็เลยต้องรีบเข้ามาค่ะแล้วพอเข้ามายกมือแล้วนะคะเราก็เห็นว่าคนน้อยอะค่ะแต่ปรากฏพอยกมือปุ๊บอะค่ะหลังจากนั้นอะค่ะไอ้คิดที่คิดว่าน้อยอะค่ะรอมาเรื่อยๆเลยอะค่ะก็เลยจะบอกว่าการรอก็มีประโยชน์อะค่ะวันนี้กุ้งเห็นเลยนะคะว่าถ้าไม่ได้รอเนี่ยกุ้งอาจจะเดินไปเดินมาเพราะกุ้งไม่อยากจะอยู่ใกล้หน้าคอมเยอะอะค่ะแล้วก็ได้เห็นเลยว่าวันนี้มีความเป็นแม่แล้วก็อย่างคุณเวียงทองพูดเนี่ยกุ้งรู้สึกซาบซึ้งจริงๆเลยนะคะมันเป็นเสี้ยวหนึ่งของความรู้สึกของลูกเลยอะค่ะนะคะแล้ววันนี้การบ้านที่กุ้งมาส่งอะค่ะก็เรื่องการทำงานกับหมูมิตรีกระแทกกิเลสอะค่ะคือกุ้งจะบอกว่าปกติกุ้งทำงานเนี่ยค่อนข้างจะศิลปินเดี่ยวอะค่ะไม่ค่อยได้ยุ่งกับใครเท่าไหร่อะค่ะกิเลสจะออกก็ออกทีนิด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 จนวันหนึ่งเรามารับกันบ้านเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้เห็นด็อกเตอร์เฉ่งพูดว่าเนี่ยเราย้อนอดีตไปล้างกิเลสแล้วก็คิดเราก็อยากย้อนอดีตไปล้างกิเลสแค่คิดอะค่ะกิเลสก็มาเลยค่ะวันหนึ่งอะค่ะกุ้งก็ได้ทำงานที่มันเป็นงานเอกสารแล้วงานเอกสารเนี่ยที่กุ้งลาออกจากงานมาก็เพราะงานเอกสารนะคะโดยตัวเองได้เรียนมาก็เรียนมากับความเกียดอะค่ะเกียดก็เรียนนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยใช้ทำงานได้ก็อยู่กับความเกียดตั้งแต่เรียนนะคะไม่ชอบจนกระทั่งมาทำงานนะคะก็งานแรกๆก็เป็นงานเอกสารเหมือนกันจนก็มีความชังนะคะจนตอนหลังตัวเองเรียนจบบัญชีอะค่ะหัวหน้าก็ให้ไปทำบัญชีทั้งที่ตัวเองไม่ได้อยากทำคือให้แบบถึงขนาดไปติดต่ออีกแผนกนึงให้เลยนะคะบอกว่าเนี่ยเขาสมัครกันวันสุดท้ายเราก็อยู่กับความเกลียดอะค่ะแล้วก็ทำงานแบบเอกสารมาเรื่อยๆอะค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราทำจนกระทั่งร่างกายมันแย่มากๆอะค่ะแล้วทำงานเป็นประเภทแบบว่าจันทร์ถึงศุกร์แล้วบางวันต่อเสาร์อาทิตย์แล้วบางครั้งอะค่ะกลับบ้านอะค่ะไม่แต่วันตกดินไม่ได้กลับอะค่ะแล้วบางครั้งก็อยู่ถึง4 ทุ่ม 5 ทุ่มบางครั้งก็เที่ยงคืนตีหนึ่งอะค่ะก็เลยมีความรู้สึกชิงชังอะค่ะความชิงชังที่เรามีกับงานเนี่ยมันไม่เคยได้ถูกล้างอะค่ะมันเก็บออกไปอะค่ะมันเป็นอุปทานที่ซ่อนเก็บอะค่ะแล้ววันหนึ่งที่เราได้มาทำงานที่จะต้องเป็นงานเอกสารนะคะซึ่งเราพอได้ยินว่าต้องทำงานเอกสารแวบแรกเลยค่ะเราเกลียดนะคะเราชังอะค่ะไม่อยากทำก็เคยบอกเพื่อนนะคะบอกให้ทำเป็นล็อตได้นะคือไม่อยากยุ่งมากเพราะว่าเกลียดงานตัวนี้มากๆจริงๆแล้วก็งานที่เราได้ทำเนี่ยเผอิญเรามาในช่วงเราไม่สบายด้วยอะค่ะตอนนั้นก็ไม่สบายคือเป็นช่วงที่แบบขากระเจ็บแล้วตัวเองก็ต้องมานั่งพับเกลียแล้วก็เดินไปเดินมาซึ่งถามว่าเจ็บไหมมันก็เจ็บอะค่ะไอ้ตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะคะมันอยู่อะเหนื่อยกับการเดินทางอีกอะค่ะเพราะว่าการที่เราจะไปทำงานตัวนี้อะค่ะเราต้องเดินทางวันหนึ่งประมาณอย่างต่ำสุดอะค่ะ2 ชั่วโมงครึ่งบางวันก็3 ชั่วโมงบางวันก็เกือบ4 ชั่วโมงอะค่ะมันด้วยความที่ว่างานเป็นงานเอกสารซึ่งเราเกลียดอยู่แล้วมันก็กระแทกกิเลสเลยอะค่ะจากที่เรานะคะดูแบบยิ้มแย้มแจ่มใสอะค่ะวันที่เราไปทำงานนั้นนะคะโอ้โหผีบ้าเข้าเลยอะค่ะคือแล้วก็มีตัวนึงอะค่ะมันเป็นตัวเร่งอะค่ะก็คือความรีบเร่งอะค่ะตัวนี้อะค่ะมันมาหมดเลยค่ะทั้งไม่สบายความเกลียดความรีบเร่งเหนื่อยจากการเดินทางวันหนึ่งอะค่ะน้องก็ถามพี่จะต้องทำแบบนี้เหรอคือวันนั้นมันไม่ใช่วันนั้นอะค่ะหลายๆวันที่เราไปทำงานอะปกติเราทำงานเขาบอกให้เราทำตรงนี้เราก็จบแต่ตอนที่เราไปทำเนี้ยกลายเป็นว่าเราไม่ได้ทำงานแล้วมีเพื่อนๆก็จะถามว่าเราทำจะต้องทำอะไรตลอดแล้วมันมีงานที่ว่าเราจะต้องสรุปตัวเลขไปแต่ไอ้ตัวนั้นเราไม่ได้แตะเลยอะค่ะแล้วพอคุยกันปุ๊บอะค่ะเรารู้เลยนะคะว่าวันนั้นน่ะผีเข้าสิงเรารู้สึกว่าโอ๊ยฟังน้องพูดแล้วไม่เข้าหูเลยน้องก็บอกไม่ทำอย่างนี้ได้ไหมพี่ค
ือแบบจะอัปปริหากันนะคะน้องพยายามจะอัปปริหาแล้วก็ตอนนี้ไม่อยากจะปะอัปปริหาแล้วเพราะตอนนี้งานมันไม่เสร็จคือไม่อยากคุยอ่ะถ้าน้องจะคุยอย่างนี้ก็ได้น้องก็ไม่ได้แล้วก็แบบคือคุยอ่ะตอนนั้นคือพอกิเลสเข้าอะค่ะฟังอะไรมันก็ไม่เข้าหูอะค่ะเราก็เสียงดังเลยอะค่ะแล้วเราก็บ่นเลยอะค่ะว่าเออคือไม่ไหวแล้วเราก็บ่นเราก็เสียงดังเราก็เดินไปเลยคือไอ้ช่วงที่เรากำลังจะเสียงดังอะค่ะมันมีนะคะกิเลสมันบอกเออเนี่ยเราต้องทบทวนทำนะกิเลสมันหันมาเหมือนตะโกนมาไม่ทบทวนทำหรอกตอนนี้มีอารมณ์ทบทวนทำแล้วไม่ไหวคือมันก็เลยเสียงดังอะค่ะพอเราเสียงดังกลับไปนะพอเสียงดังปุ๊บเราก็รู้สึกตายอับอายโลกธรรมมาอีกอับอายเสียงดังดูสิเหมือนเป็นคนดีเลยนะแต่พอทำงานเข้าจริงๆแบบผีบ้าเข้าเสียงดังเลยแล้วปรากฏว่ามันก็บอกอ้อยมาองค์มาอายอะไรเนี่ยแกก็เป็นคนไม่ดีนี่แหละก็คือพอผ่านไปสักระยะค่ะเราก็ไปนั่งทบทวนเอ้ยทำไมเราถึงเป็นได้ขนาดนี้เราก็ไม่รู้โอเป็นอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปขอโทษน้องค่ะว่าเออพี่ขอโทษด้วยนะที่พี่เสียงดังคือน้องเองก็รู้สึกว่าน้อยใจเราส่วนเราอ่ะก็รู้สึกว่าแหมเราไม่ได้ทำงานสักทีงานมันไม่ได้ไปสักทีไอ้ตัวเนี้ยมันจะต้องตอบคำถามแล้วก็ตอบไม่ได้สักทีเลยเพราะฉะนั้นอะค่ะพอเสร็จเราก็มาดูอะค่ะช่วงที่เรามาทำงานอะค่ะเราขาดฟังการฟังธรรมอะค่ะเราห่างหมู่อะค่ะแม้กระทั่งบางทีอัปปริหาเรายังเข้าเหมือนเข้าแป๊บนึงรายงานแล้วเราก็ออกมาเนี่ยค่ะมันเลยทำใหกิเลสที่มันซุกซ่อนอยู่ค่ะมันก็วิ่งออกมาเลยนะคะแตะไม้แตะมือตีกันออกมาเป็นแถวเลยอะค่ะแล้วก็สิ่งนี้ค่ะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออถ้าเราไม่ได้บำเพ็ญกับหมู่จริงๆเนี่ยเราไม่เห็นตัวนี้เลยนะคะแล้วเราก็ลืมไปเลยค่ะทั้งที่เราเกลียดเราชังกับงานตัวนี้ค่ะก็เลยคิดว่าเราอะต้องค่อยๆล้างตัวนี้ของเราเพราะว่าเราชังแรงเลยอะค่ะแล้วก็หลังจากที่เราทำงานเสร็จอะค่ะเราก็ได้มีการพูดคุยกันนะคะเราก็เห็นแล้วว่ากิเลสแล้วค่ะมันเหมือนไบโพล่าค่ะวันนี้นะคะเราก็เสียงดังกันนะคะพออีกวันนึงค่ะเราก็มาคุยกันระลึกระลื่นหัวเราะรักใคร่กลมเกลียวค่ะเนี่ยค่ะนี่คือเราก็คุยกับน้องนะคะบอกโอ้เนี่ยดูกิเลสมันน่าเกลียดเนาะวันที่มันทุเรศอ่ะมันเหมือนผีบ้านเลยนะคะอาละวาดไปทั่วแต่พอมันสงบปุ๊บนะคะก็กลายเป็นคนอารมณ์ดีคุยกันแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี่คือกิเลสเลยค่ะถ้าต้องจะให้สมญานามของกิเลสก็คือกิเลสพวกไบโพล่าเลยค่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอะค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งอะค่ะที่กุ้งคิดว่าตอนที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกับหมู่ดีอะค่ะเราก็ได้รางวัลของนักบำเพ็ญอะค่ะก็คือขุมทรัพย์ทางปัญญาค่ะคือพอเราได้ทำงานเสร็จแล้วอะค่ะเรามีการอัปปริหากันกลุ่มย่อยอะค่ะแล้วเราก็คิดกันว่าเออเราน่าจะมีการอัปปริหากับท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็อัปปริหากับกลุ่มใหญ่เพราะว่าช่วงที่เราทำงานนะคะเราขาดการอัปปริหาค่ะเพราะว่าในช่วงของความรีบเร่งอะค่ะถ้าเราจะอัปปริหากันตลอดมันก็ไม่ได้อะค่ะแต่เพราะขาดการอัปปริหามันก็ทำให้อารมณ์มันก็มีตรงนี้ด้วยอะค่ะแล้วก็วันนั้นนะคะก็เป็นวันที่เราคิดว่ามันเป็นรางวัลจริงๆอะค่ะเพราะพี่น้องอะค่ะมากันร่วม20กว่าท่านได้อะค่ะก็คือใครที่มาบำเพ็ญอะค่ะเราก็มาอภิหารร่วมกับท่านอาจารย์นะคะวันนั้นก็เลยจะบอกว่าเป็นวันที่ได้ขุมทรัพย์ทางปัญญาค่ะแล้วก็ไม่คิดนะคะว่าเราจะได้ขุมทรัพย์ที่เยอะมากเพราะว่าวันที่เราเชิญท่านอาจารย์มาเราคิดว่าท่านอาจารย์น่ะจะมาให้ขุมทรัพย์กับพวกเราแค่1ชั่วโมงอะค่ะเพราะว่าช่วงนั้นอาจารย์ค่อนข้างยุ่งอะค่ะแต่วันนั้นนะคะท่านอาจารย์ให้ขุมทรัพย์ทางปัญญาพี่น้องเราถึง3ชั่วโมงเลยค่ะแล้วพี่น้องที่ได้ฟังทุกคนอะค่ะก็บอกว่าโอ้มันมีประโยชน์จริงๆเลยนะคะแล้วมันก็เหมือนกับขมวดปมอะค่ะว่าที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดอะค่ะพอเรามาเจอจริงๆเราก็จะเห็นเลยอะค่ะทุกครั้งที่เราเจออะค่ะเราก็โง่ไปฉับพลันนะคะทุกครั้งที่เรามีกิเลสเข้าอะค่ะอะไรที่เราเคยนึกได้นะคะเราลืมหมดทุกอย่างอะค่ะแล้วก็กุ้งก็เลยจะมาขอส่งการบ้านนะคะคือการบ้านตัวนี้ที่มาส่งด้วยก็คือล้างกิเลสความขี้เกียจด้วยอะค่ะเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยก็ที่ยกมือแล้วอะค่ะก็ถามเอ๊ะเราจะไม่ยกมือดีไหมเพราะว่าเราจะรีบค่ะก็เห็นกิเลสใจร้อนจะรีบไปพอกหน้าค่ะแต่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเรายังทำตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ล้างกิเลสความใจร้อนของเราอะค่ะก็การส่งการบ้านวันนี้ค่ะก็ได้ล้างกิเลสหลายๆตัวเลยอะค่ะแล้วก็เกิด
กิเลสที่เห็นก็แน่นอนนะคะกิเลสใจร้อนแล้วก็กิเลสขี้เกียจอะค่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนาค่ะกุ้งได้ประโยชน์จากการที่กุ้งลำเรื่องราวมาเล่าสู่เพื่อนฟังนี่นะคะจึงการไม่ขี้เกียจของกุ้งจะสร้างกุศลได้นะคะทำให้พี่น้องได้ประสบการณ์ตรงนั้นแหละก็เป็นเรื่องราวที่พี่น้องได้เอามาคิดไต่ตองกับตัวเองเหมือนกันได้เห็นทบทวนกับคำพูดของเพื่อนเนี่ยได้ฟังเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าจริงๆกุ้งบำเพ็ญ นะคะแต่ว่าไม่ได้มาบำเพ็ญ หน้าจอในเรื่องของการส่งการบ้านแต่งานบำเพ็ญก็มีต่อเนื่องแล้วก็มากมายแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเพียรมีอิทธิบาทในการที่จะบำเพ็ญซึ่งแต่ละเรื่องราวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ว่าก็มีความเพียรตรงส่วนนั้นน่ะแต่เราจะเห็นเป็นรางวัลของเราบางช่วงที่เราเห็นบางสภาวะอารมณ์ที่ทำให้อ๋อนี่อารมณ์นี้มันคืออารมณ์ของกิเลสนี่นะนะคะก็นำเรื่องราวนั้นมาเล่าสู่เพื่อนฟังค่ะอนุโมทนากับกิจบำเพ็ญทุกอย่างที่กุ้งทำนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะแล้วก็สะดวกก็มาร่วมรับการบ้านกับพี่น้องด้วยกันต่อนะคะค่ะคือตอนนี้ก็กะว่าคิดว่าถ้าเป็นทริปหน้าก็จริงๆกุ้งกะว่าจะบำเพ็ญช่วงงวดนี้ค่ะแต่เผอิญกุ้งเพิ่งติดโควิดเพิ่งหายอะค่ะก็เลยกะว่าเดี๋ยวให้ห่างคอมสักระยะหนึ่งก็คิดว่าถ้าครั้งหน้าก็คงจะมาร่วมบำเพ็ญแล้วอะค่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 ะยินดีค่ะค่ะเชิญดร.ผุดสดีค่ะค่ะก็อนุโมทนาบุญกับพี่กุ้งนะคะมาเป็นการยืนยันค่ะเมื่อเราทำงานไปกับหมู่เนี่ยถ้าทำงานที่เราไม่เชี่ยวชาญเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอะไรแล้วเราจะยอมง่ายค่ะเพราะเราไม่มีตัวคำว่าเก่งแต่เมื่อเราย้อนอดีตกลับไปทำในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญเนี่ยมันจะรู้ว่าเราเหลืออะไรซึ่งการนี้มีโอกาสค่ะสุดท้ายเราก็ไม่เคยคิดนะคะตอนที่อะไรเจียงเฉียงลาออกมาเนี่ยทุกคนพูดคำเดียวเสียดายความรู้คือออกก็ยินดีที่ออกแต่รู้สึกว่าคุณสะสมความรู้อย่างนี้มาตั้งเยอะเสียดายความรู้ที่คุณจะไม่ได้ใช้อีกแล้วเราก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้กลับมาใช้แต่ในวันที่เรากลับมาใช้เนี่ยมันทำให้เราเห็นอะไรนะเห็นวิบากกรรมคือเห็นมองกระบวนการในการทำงานครั้งนี้ที่เกิดได้มีส่วนในการทำครั้งนี้กับพี่กุ้งด้วยนะคะเห็นกระบวนการของทำไมเราทำอย่างเช่นเนี่ยทำวิชาชีพตรวจสอบบัญชีเมื่อก่อนเนี่ยทางสำนักงานก็จะบอกว่าควรจะภูมิใจนะสิ่งที่คุณขายเนี่ยคือขายความเชื่อมั่นทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นนะว่ามันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ประเทศมันถึงเจริญได้แต่พอมาวันนึงเนี่ยพอมามองมุมนี้คือถ้าคนเราเนี่ยไว้วางใจซึ่งกันและกันอะทุกอาชีพจริงๆที่เราทำอยู่เนี่ยมันไร้สาระมากเลยอะมันมีแค่อาชีพที่ต้องเจอกับผลผลิตปัจจัย4นี่แหละที่มันอาชีพจริงนอกนั้นมันคือปรุงขึ้นมาจากความกลัวความอะไรแต่เจ้านายชอบสอนเวลาคุณจะตีโจทย์เรื่องอะไรนะขายประกันเราขายความกลัวเขานะเขากลัวเขาถึงซื้อขายเครื่องสำอางเราขายความหวังเขานะเขาหวังว่าจะเหมือนในนางแบบอะไรอย่างเงี้ยส่วนเราขายความมั่นใจเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะเดินไปไหนเนี่ยคุณก็ต้องมั่นใจนะเสื้อผ้านอกอยู่นอกเวลาทำงานคุณก็ต้องทำให้ดูดีนั่นคือสิ่งที่คุณขายของคุณเราก็เนาะแต่ละอย่างนี้มันคือถูกปรุงขึ้นมาเองตอนเรามองสภาพว่าทำไมเราต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนี้เพื่อตอบวัตถุประสงค์การกลัวของใครหลายๆคนเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นผู้สมัครจริงไหมเป็นนู่นเป็นนี่อะไรจริงไหมใช่ไหมคะนั่นคือเราทำเพื่อสนองกิเลสคนส่วนใหญ่ในโลกแล้วก็ทำงานไปแล้วก็เราถึงเริ่มชัดมากยิ่งขึ้นว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมันมีวิบากกรรมจริงๆนะมันสร้างสิ่งที่ทำให้เกิดการที่หลงไปเรื่อยๆเยอะขึ้นถ้าสุดท้ายเราไม่ได้กลับมาทำที่เรียกอะไรนะ real factor คือไอ้ที่มันจับต้องได้อะค่ะก็ตอนที่ทำงานก็มีความรู้สึกว่าชัดขึ้นว่าทำไมอาชีพที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นแบบมันมีอะไรพวกนี้คือออกมาก็ออกมาด้วยเหตุผลพวกนี้นะคะแต่มันยังมีความภาคภูมิใจในงาน
ซึ่งถ้าเรายังภาคภูมิใจหรือยังมีฝั่งที่ชอบมากกว่าไม่ชอบอยู่เนี่ยก็แสดงว่ามันยังเป็นสิ่งที่เราก็จะติดไปเพื่อต่อไปตอนที่เราไม่รู้เราก็คงหลงชอบมันได้อีกเพราะฉะนั้นถ้ามันล้างได้มันก็ควรล้างให้มันอยู่ในระดับที่มันก็เป็นการสภาพความเป็นจริงเขาเป็นอย่างนั้นก็ต้องทำอย่างนั้นไปอะค่ะก็ทำให้ชัดมากยิ่งขึ้นก็ขอบคุณนะคะกับทั้งเหตุการณ์แล้วก็หมู่กลุ่มค่ะที่ทำให้เห็นสิ่งนี้ค่ะค่ะอนุโมทนากับทั้งกุ้งและก็ดร.ฝุ่นสดีนะคะทำงานก็จะได้รับรางวัลนะคะที่ท่านเล่ามากันทั้งหมดนี้ก็คือรางวัลของคนทำงานบำเพ็ญแล้วก็ได้อยู่ในหมู่นะคะอยู่ในหมู่มิตรดีทำงานร่วมกับหมู่ค่ะ